ผจญภัยเมืองประหลาดจากชุดนวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีชุดลูกไพรโดยน้อยอินทนนท์ข้ามเขาสูงผ่านดงใหญ่มาเป็นเวลา5วันเศษภูมิประเทศก็เปิดออกไปสู่ที่ราบกว้างระหว่างเทือกเขาที่แวดล้อมโดยรอบเหมือนขอบกระดงตรงกลางทุ่งมีเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งลาดขึ้นไปเป็นเนินหลังเต่าปกคลุมไปด้วยป่ารวมสลับกับพุ่มไม้เตี้ยๆซึ่งก็แลเห็นแต่ไกลไม่ต่างอะไรกับท้องสำเภาใหญ่ที่คว่ำอยู่ในก้นทะเลลึกจนกระทั่งใกล้เข้าไปในเย็นวันนั้นเองจึงแลเห็นหมู่บ้านตั้งเรียงรายตั้งแต่เนินเขาขึ้นไปจนกระทั่งถึงบนเนินหลังเต่านั้นไม่ต่ำกว่า100หลังคาเรือนแต่ละหลังตั้งอยู่กับดินหลังคาจะเป็นรูปกะลาคว่ำต่ำและก็แลดูเหมือนแปลงเห็ดโคนที่ขึ้นปกคลุมอยู่ตามไหล่เขาแลเห็นควันไฟลอยขึ้นมาเป็นกลุ่มๆไกลออกไปท้องทุ่งซึ่งเขียวขจีไปด้วยหญ้าอันอุดมทุกคนเห็นฝูงโคและกระแพะถูกปล่อยให้แทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วไปโดยไม่มีใครเลี้ยงและโดยไม่มีร่องรอยว่าที่ราบนั้นเป็นไร่หรือนาแต่อย่างใดนั่นแหละที่ตาเคยมาถูกกักตัวอยู่หลายปีมาแล้วตาโมคละอธิบายแก่รากาและก็เด็กทั้งสองฟังมันเป็นตำบลใหญ่หรือตัวเมืองของพวกเนี้ยเป็นที่อยู่ของพ่อเมืองซึ่งปกครองพวกอาแจนับพันตามเชิงเขารอบๆออกไปนั่นแหละเป็นหมู่บ้านของบริวารพ่อเมืองที่แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่เขาไม่ทำอะไรกันนอกจากเลี้ยงแพะและก็เลี้ยงวัวไม่กินอะไรนอกจากเลือดกับนมตอนแรกๆที่ตามาอยู่ที่เนี่ยถูกบังคับไปกินอย่างเดียวกับพวกเขาแต่พอนั้นเข้าก็คุ้นเคยกันมากขึ้นจึงขอร้องเปลี่ยนมากินเนื้อแทนพวกเราคงจะถูกอย่างที่ตาเคยโดนมาแสนพึมพำและตาโมกละก็สั่นศีรษะไว้เป็นภาระของตาเองในข้อนั้นคนพวกเนี้ยมันยังจำตาได้อย่างใดเสียมันก็คงยอมอย่างเดียวกับที่มันยอมตามาแล้วนอกจากนั้นอย่าลืมว่าแม่หนูจะได้เป็นเจ้าแม่ของมันและเจ้าแม่คนเนี้ยอาแจทุกคนจะต้องเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามเราพบค่ำเข้าใต้เขาไฟนั่นเองขบวนของพวกอาแจที่นำคณะตามโมคละกับเด็กทั้ง3ก็ถึงเชิงเขาท่ามกลางเสียงกลองที่ตีกึกก้องแสงไฟที่ส่องสว่างสวยและบรรดาอาแจชายหญิงนับ100ก็คอยต้อนรับกันอยู่แสดงว่ารู้ข่าวล่วงหน้าจากมาใช้ที่หมอผีคู่นั้นส่งมาในตอนเช้าไม่ว่าขบวนจะผ่านไปที่ใดบรรดาชาวบ้านทั้งหญิงชายไม่ว่าชราหรือเด็กต่างก็คุกเข่าลงก้มศีรษะแตะพื้นไปตามๆกันจากหมู่บ้านที่เชิงเขาหมอผีทั้งสองคนก็คงเดินนำขบวนตามทางเดินที่วกเวียนขึ้นไปสู่บริเวณที่ราบบนเนินหลังเต่าซึ่งเต็มไปด้วยเหย้าเรือนและผู้คนหนาแน่นยิ่งกว่าตามทางที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเรือนหรือโรงซึ่งใหญ่กว่าและสูงกว่าบรรดาเหย้าเรือนทั้งหลายหลังหนึ่งจึงหยุดและหันมาส่งภาษากับตาโมคละอยู่ดานครั้นแล้วทุกคนก็คุกเข่าลงต่อหน้าระกาต่อมาก็หันหลังลับอันตรธานไปในความมืดอย่างรวดเร็วทิ้งตาโมคละและเด็กทั้ง3อยู่ตามลำพังในพรานใหญ่สุรากาศซึ่งสดชื่นและก็เย็นสบายเพราะอยู่ในที่สูงเข้าไปเต็มปอดแล้วก็ก้าวเข้าไปในโรงซึ่งสว่างไปด้วยแสงคบใต้ที่ปลักไว้กลางลานดินในห้องนั้นมองดูแคร่ที่ยกไว้ปลายสุดผนังตรงกันข้ามกับทางเข้าแล้วก็กวักมือเรียกเด็กทั้ง3ให้ตามไปมาได้เราพักกันอยู่ที่เนี่ยพรุ่งนี้จึงจะเรียกประชุมอาแจทั้งปวงให้รับรู้กันแล้วจึงจะกำหนดวันปฐมพิธียกแม่หนูเป็นเจ้าแม่ของพวกมันต่อไปแคร่นั้นเป็นที่นอนของแม่หนูใครแต่ต้องไม่ได้ดูกันเผินๆมันอาจจะปล่อยให้เราอยู่กันตามลำพังแต่เชื่อตาเถอะทันใดที่ใครก้าวพ้นจากโรงนี้ออกไปจะต้องพบยามของมันรักษาการเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเขิงได้ฟังก็กระเถิบเข้าไปใกล้
และยื่นมือไปสะกิดสีข้างตาโมคละพลางกระซิบเบาๆเขื่อนถามอะไรได้ไหมตาว่าไปเอ็งอยากรู้อะไรเมื่อไรเราจะได้กินเขื่อนถามหน้าตายแม้กระนั้นจากในตาที่เต็มไปด้วยการอุทธรณ์และมือที่กุมท้องอยู่ก็แสดงว่าแกพยายามอดทนอย่างเต็มที่ต่อความหิวที่รบกวนมาตลอดวันวาจาประโยคนั้นดูเหมือนจะทำให้ตาโมคละนึกถึงตัวเองขึ้นมาเหมือนกันสีหน้าแกเปลี่ยนไปแล้วก็ตอบด้วยเสียงเครืออยู่ในลำคอว่าข้าก็อยากรู้อย่างเองเหมือนกันเขิงเอ้ยมัวแต่ฟังเรื่องอื่นเพลินจนลืมถามมันขนาดนั้นเองเหมือนเทพเจ้าเบื้องบนจะบันดาลประทานเมตตาแทนคำอธิษฐานของแกเสียงฝีเท้าเบาๆปรากฏขึ้นจากข้างนอกครั้นแล้วร่างของหญิงสามคนก็โผล่เข้าประตูมาพร้อมด้วยหม้อดินทูลศีรษะแต่ละคนอยู่ในวัยสาวไว้ผมยาวประบาหน้าตางามแฉล่มแช่มช้อยท่อนบนของร่างเปลือยนุ่งผ้าติ่วสีแดงคาดสะเอวด้วยเชือกถักห้อยชายเป็นผู้ไว้สองข้างหล่อนเดินผ่านตามโมคละพลางชายตาดูแกแล้วก็หัวเราะคิกคักจนกระทั่งถึงกลางโรงจึงวางหม้อดินเหล่านั้นลงคุกเข่าลงต่อหน้าระกาก้มศีรษะจนหน้าผากติดดินแล้วก็ชายตาดูตามโมคละพลางก็หัวเราะอีกต่อมาก็พากันถอยจากประตูโรงนั้นถ้ามันจะบ้าตามโมคละมองตามพลางยกมือขึ้นเกาคางแล้วก็ลูบเคราแต่ในตาที่วาวเป็นมันบอกอยู่ว่าไม่ได้โกรธเคืองจริงจังอะไรกับเสียงหัวเราะของสามสาวชาวอาแจนั่นเลยเขาคงขันหนวดกับเขาข้องตาน่ะเคืองว่าพยายามประจบเอาใจแกหนวดกับเขาข้าเป็นอะไรไปตามโมคละหันไปตั้งกระทู้อย่างเดือดมันงามดีนะตาดูๆก็เหมือนกับแพะแลไปก็เหมือนกะลาไอ้ดำตามโมคละคำรามอยู่ในคอแต่พอแลไปเห็นแสนและราคายืนหัวเราะก็เลยเปลี่ยนสีหน้าหัวเราะร่าไปด้วยดูในนั้นกันดีกว่าจะมีอะไรกินเขิงนั่งลงข้างๆหม้อดินใบหนึ่งดมกลิ่นของมันแล้วตะแคงดูเนื้อต้มกับลูกเดือนน่ะตาและสองใบนั่นล่ะสองใบนั้นอ่ะเป็นน้ำผึ้งอย่างเดียวเขิงของตามีแต่น้ำเปล่าพอแล้วดิสำหรับความต้องการของเราคราวหน้าจะสั่งให้มันทำอย่างอื่นกินมิฉะนั้นก็ขอทำกันเองกระบอกซึ่งมีด้ามใส่มากับหม้อดินเหล่านั้นเป็นเครื่องมืออย่างเดียวที่ทุกคนจะใช้กินอาหารน้ำผึ้งและก็น้ำเหล่านี้รสของเนื้อและลูกเดือยต้มเกือบจะไม่มีอะไรนอกจากความเค็มแม้กระนั้นภายหลังที่ผลัดเปลี่ยนเวียนกระบอกตากันจนไปที่อิ่มหนำสำราญเนื้อต้มกับลูกเดือยหม้อนั้นก็เกลี้ยงต่างกินน้ำผึ้งแทนความหวานและกินน้ำล้างปากแล้วทุกคนก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียตลอดคืนเสียงกลองจากที่หนึ่งที่ใดในชนบทหรือเมืองบนนนเขารูปหลังเต่าก็ลั่นอยู่เป็นระยะและเชิงเขารอบนอกฝากท้องทุ่งออกไปก็ปรากฏเสียงตอบมาเป็นพักๆอากาศที่เย็นจัดทำให้เคืองตื่นในตอนดึกได้ยินเสียงร้องแอ๊กแอ๊กของนางตานีก็เป็นห่วงจึงได้ลุกออกไปดูแต่ทันใดที่ถึงประตูเท่านั้นร่างอันทะมึนทึนของอาแจสองคนก็ก้าวออกมาจากที่มืดขวางหน้าไว้หอกใบพายเล่มใหญ่กระทบกับแสงใต้ที่ส่องออกไปเป็นประกายตาเคืองปล่อยออกไปสุดเสียงยืนตัวแข็งตะลึงอยู่กับที่นั้นไม่สามารถจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวเสียงร้องของแกปลุกให้ทุกคนตื่นแล้วก็ถลันตาออกไปนางตานีซึ่งถูกผูกอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดหน้าโรงก็ดึงเชือกขาดเหยาะเข้ามาและชนอาแจทั้งสองล้มขมำไปความตกใจทำให้มันร้องราวกับวัวหรือควายพอลุกขึ้นคว้าหอกใบพายได้ตาลีตาลันจะหนีนางตานีก็งวงคว้าขาล้มลงอีกทีนี้ก็ได้แต่นอนนิ่งในตาเหลือกลานขณะนั้นเองเครื่องก็ดึงหูมันออกมาตาโมคละมองดูยามอาแจทั้งสองแล้วก็กลับมามองดูเคิงเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นไม่มีอะไรหรอกตาเคิงออกมาดูนางตานีผีกระสือสองตัวนี่โผล่มาจากไหนไม่รู้แต่กลัวออกจะตายไปเ
ถิงตกใจจึงซัดเสื้อสุดเสียงก็พอดีนางตาดีมันดิ้นจนเชือกขาดแล้วก็วิ่งเข้ามาชนเอาสองคนนั้นน่ะมันคงจะคิดว่าเถิงถูกรังแกหรืออาแจสองคนนั้นน่ะจะเข้าไปข้างในในขณะเดียวกันตาโมคละได้ฟังก็สายหน้าหันไปส่งภาษากับยามทั้งสองมันลุกขึ้นมองดูนางตาดีอย่างสะทกสะท้านหันกลับแล้วก็หายไปในความมืดข้าบอกอีกแล้วไอ้ดำว่าอย่าซุ่มซ่ามออกมาข้างนอกนั้นตาโมคละหันมาเตือนพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็เจ็บตัวเปล่าๆคราวหน้าคราวหลังจะออกไปไหนในเวลาค่ำคืนก็บอกข้าเสียก่อนข้าจะได้พูดกับมันเขิงได้ฟังก็ยักไหลปวดท้องปวดไส้ขึ้นมาไม่ต้องปลุกกันตลอดคืนนะตาตาโมคละได้ยินแต่แกไม่พยายามต่อล้อต่อเถียงลมเย็นจากชายทุ่งพัดผ่านไปเป็นระยะระยะแกมองลงไปยังหมู่บ้านเชิงเขาข้างล่างและทิวเขาที่มืดทะมึนอยู่เลยขอบทุ่งออกไปในเวลาดึกสงัดและใกล้สว่างเช่นนั้นทุกคนทุกแห่งเงียบเชียบตามยอดหญ้าที่ปกคลุมพื้นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำค้างระหว่างที่ยืนสงบอริยบทอยู่นั่นเองเสียงกลองก็กังวานข้ามท้องทุ่งมาตามสายลมอีกเงียบอยู่สักครู่หนึ่งก็มีเสียงตอบมาจากที่หนึ่งที่ใดห่างไกลออกไปตาโมคละถอนใจพึมพำโดยหันหน้ามาทางเด็กทั้งสามมันกำลังให้สัญญาณกันต่อไปถึงการมาของเราและการได้ตัวแม่หนูเจ้าแม่คนใหม่ของเมืองไอแจหมอผีสองคนนั้นว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันทำได้อาแจจะมีผู้ครองเมืองเป็นผู้หญิงผู้หัวหน้าหลายคนคัดค้านแต่ก็แพ้การตกลงใจของมันเพราะเป็นคำสั่งของเทวดาพรุ่งนี้เราคงจะรู้กันว่ากำหนดชุมนุมประกอบพิธียกแม่หนูเป็นเจ้าแม่เมื่อไรมันบอกว่าเป็นพิธีใหญ่จะมีอะไรบ้างตาก็ยังไม่รู้เลยแน่ใจอย่างเดียวก็แต่ว่าคงมีการฆ่าวัวฆ่าแพะเอาเลือดมาเส้นผีและก็เลี้ยงกันเป็นการใหญ่แน่เพราะเพียงแต่คราวเอาตัวตามาอยู่ด้วยนั้นยังฆ่าวัวฆ่าแพะกันร่วมร้อยแล้วเนื้อตาแสนถามด้วยความอัศจรรย์ใจเนื้อมันก็ฝังดินหรือเผาไฟแต่ส่วนใหญ่มันจะฝังดินน่าเสียดายอะไรเช่นนั้นไม่มีใครสอนให้พวกเขากินเนื้อกันบ้างหรอคะตาไม่มีเมื่อคราวตาถูกกักตัวอยู่ที่เนี่ยพยายามแนะมันให้ทดลองกินเนื้อแพะและก็เนื้อวัวดูมันกลับหาว่าตาเป็นพวกผีไม่มีไอ้แจคนใดจะกล้าลองแต่เห็นว่ากันว่าคนกินเลือดน่ะเป็นยักษ์ไม่ใช่หรือตาเครื่องแสดงความสงสัยเปล่าพวกไอ้แจถือตัวว่ามันเป็นเชื้อสายของเทวดามันว่าทั้งเลือดและก็นมเป็นของบริสุทธิ์ผักเป็นของวัวควายเนื้อเหล่าก็สำหรับพูดผีปีศาจเท่านั้นแหละงั้นตามสายตาที่มันมองเราอะเราไม่เป็นผู้ผีสางนางไม้ไปหรือตาช่างปะไรอิ่มท้องก็แล้วกันละต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานเสียงไก่ก็ขันขึ้นมาจากหมู่บ้านข้างล่างขอบฟ้าทางทิศตะวันออกก็เริ่มสว่างเมื่อแสงเงินแสงทองเริ่มเรื่อเรืองขึ้นมาอากาศที่เย็นจัดทำให้รู้สึกหนาวสะท้านทุกคนจึงชวนกันกลับไปสู่ความอบอุ่นอยู่ในโรงพักและนั่งสนทนากันจนกระทั่งรุ่งสว่างหลังจากแสงแดดส่องไม่ช้าไม่นานหญิงสาวของอาจารย์ทั้ง3คนที่ยกหม้อดินเข้ามาเมื่อคืนนั้นก็มาที่โรงนั้นอีกพร้อมด้วยหม้อดินอีก3ใบหล่อนคงชัยตาดูตาโมคละแล้วก็หัวเราะคิกคักขณะที่เข้ามาแล้วยกหม้อดินเปล่ากลับออกไปเครื่องชำเลืองดูนายพรานใหญ่แล้วก็เอ่ยขึ้นเหมือนปรารภกับตนเองที่นี่เครื่องแน่ใจละว่านางสามคนนั้นชอบดวลกับเขาข้องตาแน่นอนแต่ข้าไม่เข้าใจไอ้ดำว่าทำไมมันจะต้องหัวเราะอย่างนั้นด้วยล่ะทำไมตาไม่ถามเขาดูหรือตาไปเสือกให้รู้ความจริงซะเลยเล่าตาโมคละได้ยินก็หน้าแดงกำกริยาก็งกงกเงินไปอย่าล้อผู้ใหญ่ไอ้ดำบาปกรรมมันจะกินกระบาลแกฆ่าแกแล้วนะเรื่องพันนั้นน่ะไม่เกี่ยว
โอ้ไอ้นี่แต่ตาก็ตามนางเมียของตาเมืองเทิงไปในคืนนั้นนี่แล้วตาตามมันไปทำไมอุ้ยมันเอ่ยข้าโอ้ยมันว่าจะพาข้าไปดูทับทิมในถ้ำนี่หว่าตาไม่คิดบ้างหรือว่าทับทิมในถ้ำน่ะของนางสามคนนั่นน่ะบางทีจะงามกว่าของตาเมืองเทิงผีเด็กเป็นกองก็ได้นะเขื่องยังยั่วต่อไปและคงตีหน้าตายตามเดิมตาโมกละเบิกตาอ้าปากค้างริมฝีปากขมุขมิบเหมือนจะตอบแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาหน้าตาของแกแดงกำยิ่งขึ้นครั้นแล้วก็ถอนใจหัวเราะลงลูกคอ เอ็งกับข้าขืนอยู่ด้วยกันนานไปวันคงตีกันตายว่ะไอ้ดำว่าแล้วก็หันไปหาอาหารในหม้อดินซึ่งเป็นอย่างเดียวกันกับได้ขึ้นก่อนนั่นเองหลังจากกินอาหารกันเสร็จไม่ช้าไม่นานสองหมอผีที่รับผิดชอบในการเดินทางมาอาแจของตาโมคละและก็เด็กทั้งสามก็มาเยี่ยมพร้อมด้วยชายชราอีก7คนเมื่อแสดงตัวคารวะต่อราการแล้วก็นั่งสนทนาอยู่กับตาโมคละเด็กสาวอดสังเกตเห็นไม่ได้ว่าตลอดเวลานั้นเจ็ดชายชราที่มาใหม่ชายตาจำเริงดูหลอนด้วยความสนใจเหมือนพินิจพิจารณาลักษณะของม้าหรือนกเลี้ยงที่ได้มาใหม่ทันใดที่คนทั้งหมดกลับออกไปนั่นเองหลอนจึงถามตาโมคละพรานใหญ่ใครกันน่ะตาที่หมอผีสองคนนั้นพามาที่นี่เจ็ดหมอผีที่ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาของกามาสีผู้ล่วงลับไปแล้วชีวิตและก็ชะตากรรมของชาวอาแจทุกคนอยู่ในมือของคนทั้ง9นั้นแม้ระหว่างที่ยังมีพ่อเมืองเกิดเรื่องอะไรขึ้นกามาสียังต้องหารือกับ9คนนี้จะวินิจฉัยสิ่งใดลงไปก็ต้องได้รับความเห็นความชอบของหมอผีเหล่านี้เสียก่อนงั้นตำแหน่งพ่อเมืองหรือเจ้าแม่มันจะมีประโยชน์อะไรตาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลงหมอผี9คนมันเชื่อถือใครหรืออะไรล่ะก็เชื่อจนตายตาคิดว่ามันเคยเชื่อและกลัวกามาสีอย่างไรจะเชื่อหรือกลัวแม่หนูอย่างนั้นเพราะมันถือว่าคำสั่งของเทวดาแล้วเมื่อกี้เขาพากันมาทำไมเจ็ดคนนั่นแหละที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนประเพณีเก่าแก่แต่เจ้าแม่แทนพ่อเมืองตั้งเจ้าแม่แทนพ่อเมืองเพราะฉะนั้นมันจึงได้ขอมาดูตัวแล้วมันว่าอะไรบ้างอะตาดูก็เหมือนเป็นที่พอใจแต่ดูไปมันก็ยังคลางแคลงไม่ศรัทธาแน่นแฟ้นเหมือนไอ้สองคนที่พาเรามาเพราะเทวดาเข้าฝันมันเองเกิดขัดแย้งขึ้นมาแล้วพี่ลากาจะได้เป็นเจ้าแม่หรือตาโมคละยกมือขึ้นรูปเขาเขาแกพึมพำอะไรอยู่ในคอสักครู่ก็ตอบหอนั้นตายังตอบไปได้เหมือนกันจนกว่าจะถึงอีก3วันข้างหน้าซึ่งกำหนดประชุมชาวอาแจที่เนี่ยถึงจะเป็นหมอผีที่คนนับถือเกรงกลัวทั่วเมืองมันก็ต้องฟังเสียงชาวอาแจส่วนใหญ่อย่างไรก็ดีเรามีหมอผีสองคนนั่นเป็นพวกเกิดอะไรขึ้นหวังพึ่งได้มันบอกระหว่างนี้จะไปไหนมาไหนก็ได้แต่อย่าให้ลงไปจากยอดเขาที่แรกมันบอกกับตาว่าจะเอาแม่หนูไปอยู่ในเรือนชั้นไหนมีผู้หญิงคอยรับใช้ไม่มีผู้ชายปะปนแต่ตาไม่อยากให้อยู่ไกลกันเพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขทันจึงบอกมันไปว่าเป็นความประสงค์ของเจ้าแม่ที่จะอยู่กับบริวารเก่าแก่ที่นี่ก่อนมันจึงเลือกความตั้งใจกันคืนนั่งนอนกันอยู่แต่ในโรงอีกตั้ง3วันน่ะเดือบชากินตายแน่เลยตาใครว่าเราที่เที่ยวบนนี้ออกโถมไปตาน่ะรู้จักน้ำตกแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างเขาด้านโน้นน่ะบ่ายวันเนี้ยเราจะได้ไปอาบน้ำชำระตัวกันเช็ดทีเวลานี้กลิ่นตาน่ะเกือบจะเหมือนวัวอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับแกเพราะฉะนั้นข้อเสนอของตาโมคละจึงได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์พอตกบ่ายแดดออนการเดินทางก็เริ่มต้นระยะทางจากที่พักไปน้ำตกกินเวลาราวครึ่งชั่วโมงเศษผ่านหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เป็นหย่อมๆตามเนินสูงๆต่ำๆบ้างก็แวดล้อมไปด้วยสนามหญ้าและบ้างก็สะพรั่งไปด้วยดอกไม้ป่า
และรั้วซึ่งสระด้วยน้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเมื่อพ้นจากหมู่บ้านสุดท้ายออกไปทางเดินลาดขึ้นไปสู่ป่าใหญ่พร้อมด้วยต้นไม้สูงกล้วยไม้สีและกลิ่นต่างๆกันชูดอกออกช่อสะพรั่งอยู่ตามคาคบส่งกลิ่นหอมอบอวลล่องลอยไปในอากาศชั่วขณะหนึ่งเด็กชายทั้งสองและระกายืนนิ่งกวาดสายตาดูรอบกายแล้วก็สูดลมหายใจลึกๆโหนี่คือที่ที่สวยแห่งหนึ่งเลยนะพี่ระกาตั้งแต่ที่ฉันเคยเห็นมาน่ะถ้าไม่มีพวกอาเจไม่มีหมอผีถ้าไม่มีเรื่องราวร้ายๆเข้ามาปะปนน่ะฉันจะเป็นคนที่มีความสุขยิ่งกว่าใครเลยพี่ระกาต่อจากนั้นก็เดินตามโมคละต่อไปผ่านป่าพื้นใหญ่ขึ้นไปตามสันเนินเตี้ยสักครู่ภูมิประเทศก็ลาดต่ำสู่ลำธารเล็กๆน้ำใสและเย็นแห่งหนึ่งขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังสนั่นมาแต่ไกลตรงหน้าออกไปสีขาวของธารน้ำที่หลั่งเป็นสายลงมาจากหน้าผาสูงปรากฏอยู่ระหว่างสีเขียวของกิ่งและใบไม้ซึ่งไหวโอนเอ็นไปตามกระแสลมเสียงชนีสองตัวร้องโวกมาจากป่าหลังเขาลูกนั้นผีเสื้อขนาดใหญ่ฝูงหนึ่งสีต่างๆกันบินว่อนอยู่เหนือลำธารอันเงียบสงบชั่วขณะหนึ่งทุกคนก็ยืนนิ่งมองดูภูมิประเทศรอบกายพูดไม่ออกเพราะตื่นตันใจต่อความสวยงามและก็วิเวกที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาราวกับว่าในชีวิตไม่เคยได้รับอิสระทั้งทางกายและก็ทางใจเท่ากับในเวลานั้นครั้นแล้วตาโมคละก็ยกมือชี้ไปทางขวาบอกกับประกามีแอ่งน้ำลึกและก็ใสพอที่จะอาบและก็ว่ายเล่นได้อยู่ติดน้ำตกเลยคนที่ไปหน่อยประกาไม่ดูไปเล่นทางโน้นเถอะตากับแสงและเขื่องจะอาบทางนี้ไม่มีสัตว์เลื่อนตรายอะไรหรอกแต่เอานางตาดีไปเป็นเพื่อนด้วยก็ได้นะทันใดที่ระกาและก็ลูกช้างน้อยลับตาไปนั่นเองเขื่องก็เปลือกเครื่องแต่งกายจะโดดลงไปในลำธารตอนนั้นแต่แสงก็ยืดแขนไว้เขื่องอย่าเพิ่งโดดลงไปสิบอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลาเดินทางมาเหนื่อยๆยังไม่หายร้อนกระทบน้ำเย็นๆเข้ามันจะจับไข้ได้ง่ายๆนะเขื่องได้ฟังก็ได้คิดนั่งลงกอดเขาพลางหันไปทางตาโมคละซึ่งวางย่ามแล้วก็ปืนของแกไว้ที่โคนต้นไม้ริมตลิ่งหันหน้าไปทางโน้นแล้วก็หลับตาเสื้อไอ้ดำถ้าเป็นอายไปได้นะตาใครที่ไหนเล่าตาพวกเราเท่านั้นเลยนี่เขื่องยักไหลแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งตาโมคละไม่ตอบว่าอะไรต่อมาก็ได้ยินเสียงน้ำตูมน้ำแตกกระจายทั้งแสนและก็เขิงหันหน้ากลับไปก็เลยเห็นแกลงไปอยู่ในลำธารแล้วเด็กทั้งสองก็โดดตามแกลงไปดำผุดดำว่ายหยอกล้อและหัวเราะเล่นหัวกันด้วยความเบิกบานกำลังที่เพลินกันอยู่นั่นเองตาโมคละก็เอื้อมมือมาสะกิดแสนและโบกมือห้ามเขิงให้หยุดหัวเราะพลางสอดสายสายตาไปรอบบริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำธารอะไรกันตาเขิงถามด้วยเสียงกระซิบข้าได้ยินเสียงเหมือนใครหัวเราะเขิงถอนใจลงมือกระทุ่มน้ำต่อไปพลางก็บอกหูของตาได้ยินไปเองเขิงไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงหัวเราะของพวกเราอ่ะมันอาจจะกระทอดกลับไปกลับมาจากเชิงเขาก็ได้นะตาตาโมคละโบกมืออีกคราวนี้สีหน้าและกริยาของแกตื่นเต้นเต็มทีไม่ใช่ละไม่ใช่ไอ้ดำมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของเองหรือแสนข้าฟังดูมันเสียงของผู้หญิงนะงั้นก็คงพี่ระกาแล้วหัวเราะกับใครอะนางตาดีเองก็รู้ดิไอ้ดำว่านางตาดีมันหัวเราะเหมือนคนในที่ไหนหรอกฟังแกหย่อนกายท่อนล่างลงไปใต้น้ำมันกำลังดังมาทางเนี้ยฟังให้ดีถ้ามันจะไปเป็นเรื่องเสียแล้วหรอกไอ้เขิงอ
เป็นความจริงอย่างพรานเท่าว่าขณะนั้นเสียงหัวเราะของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแว่วมาจากชายป่าทางฝั่งที่ตามโมคละและเคยกับแสนผลัดเสื้อผ้าทิ้งไว้ยิ่งฟังก็ยิ่งชัดและใกล้เข้ามาทุกทีมีอะไรบางอย่างในกังวานหัวเราะนั้นที่ทำให้เด็กทั้งสองคลับคลายคลับคลาจนกระทั่งในที่สุดเคยก็นึกออกเลิกคิ้วแล้วก็หันไปทางตามโมคละแต่ก็ยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรภาพของหญิงสาวทั้งสามซึ่งทำหน้าที่เป็นคนรับใช้นำอาหารไปให้ณโรงพักก็ปรากฏกายออกมาจากชายป่าและตรงมายังฝั่งลำธารตอนนั้นตามโมคละตาเหลือกย่อนตัวลงพื้นน้ำจนเหลือแต่คอพร้อมด้วยเสียงครางเบาๆตายแล้วเขื่อนโว้ยจะทำอย่างไรดีจะขึ้นฝั่งได้ล่ะทีเนี้ยขึ้นไปทำไมล่ะตาเขากำลังจะลงมาเล่นน้ำกับเราอะขณะนั้นเองหญิงสาวทั้งสามไล่เห็นกองเสื้อผ้าและต่อมาตามโมคละกับแสนและเขิงซึ่งเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่ในลำธารแทนที่จะกระดากกระเดืองหรือหวีดร้องก้องป่าพากันวิ่งกลับไปหล่อนกลับเดินต่อมาจนถึงชายฝั่งนางคนหนึ่งซึ่งสวยกว่าเพื่อนยกมือชี้มาทางตามโมคละและเด็กทั้งสองแล้วก็พากันหัวเราะคิกคักจนงอหายนั่นมันทำท่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปที่อื่นด้วยนะเขากำลังจะพากันลงมาอาบน้ำกับเราที่นี่ต่างหากนะตาเขื่อว่าพลางชี้ดูผู้หญิงสาวทั้งสามซึ่งกำลังเสยผมขมวดมวยและปลดผ้าเตียวอุตายแล้วเขิงตามโมคละครั่งอีกอย่างตกอกตกใจพลางก็ดำน้ำลงไปท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กชายทั้งสองและหญิงสาวทั้งสามคนนั้นต่อมาอีกครู่เดียวพรานใหญ่คราวยาวก็ต้องผุดทะลึ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำปากอ้าในตาเหลือกเพราะการสำลักปลาปักเป้าหรือปิงเล่นงานข้าก่อนแล้วสิเขิงแกอุทธรกิริยาเต็มไปด้วยความงกเงินยิ่งขึ้นเมื่อไรเห็นสามสาวอาแจก้าวลงมาตามตะลิงจะลงไปในห้วยให้ได้จริงๆก็ยกมือทั้งสองขึ้นโบกห้ามร้องจนเสียงหลงและพูดเร็วต่อไปในภาษาที่แสนและเขิงไม่เข้าใจเสียงของแกทำให้สามสาวหยุดชะงักหน่อยนึงแล้วก็กลับซุดนั่งลงบนตะลิงปามาตกลงข้างๆตามโมคละทีละก้อนสองก้อนเมื่อกี้ตาพูดอะไรกับเขาอ่ะเด็กชายชักก็เรียงถามข้าห้ามไม่ให้มันลงมาที่เนี้ยบอกว่ามีปลาปักเป้ามีปลิงจระเข้มังกรสารพัดเลยเดี๋ยวกัดตายถ้าอยากจะอาบให้ไปทางน้ำตกที่แม่หนูเล่นอยู่ทางโน้นทำไมมันถึงกลับมานั่งขว้างปลายั่วโมโหข้าอยู่ได้เขิงมองดูสามสาวชาวอาแจเหล่านั้นนิ่งอยู่นานครั้นแล้วก็หันไปทำตากับตาโมคละนี่ตาเขิงอยากโตเร็วอยากอายุมากกว่านี้สักสี่ห้าปีนะตาเองนี่จะเสียเด็กแน่ถ้าอยู่เมืองอาแจนานไปทำไมอะตาตาโมคละสายหน้าข้าเองยังไม่รู้เลยว่านางสามคนนี่เป็นลูกเต่าเราใครประเพณีเมืองอาแจน่ะผู้หญิงเป็นใหญ่ชอบใจใครจะเลือกเป็นลูกเป็นผัวก็ได้ก็ถ้าฝ่ายชายเขาไม่ยอมละตาแสนถามด้วยความสนใจมันก็ฉุดคร่าบังคับเอาจนได้ล่ะอย่างผู้ชายพวกว่าพวกดอยเห็นผู้หญิงคนไหนชอบใจก็เข้าฉุดคร่าลักพาเอาไปได้เสียกันแล้วจึงจะกลับมาเส้นผีขอขมาลาโทษพ่อแม่ปู่ย่าตายายทีหลังระวังให้ดีนะตาเครื่องกระซิบทำหน้าตาตื่นขณะที่เห็นสามนางอาแจลุกขึ้นอีกไต่ตามตะหลิวลงมาที่ชายน้ำนางสามคนนั่นน่ะคงเล่นงานตาแน่ไหนน้อยไปเขิงไปก่อนละอย่าเขิงแสนอยู่ช่วยตาก่อนตาโมคละร้องบอกเด็กทั้งสองด้วยสีหน้าและในตาที่วิงวอนกลัวเขาจะกินเอาด้วยตาเขิงบอกดูหน้าแกอย่างประหลาดใจอะไรกันตาเข้มแข็งแล้วก็ใหญ่โตออกอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีเมียตากลับไปกลัวสาวเล็กๆเพียงสามคนเนี่ยนะเขิงอ่ะอยากจะโตจังเลยตาเองมันไม่เข้าใจอะไรไอ้ดำถ้าข้าตามใจเขาหรือตามใจข้าจะไม่มีโอกาสกลับบ้านกลับเมืองอีกเลยข้าจะต้องอยู่ที่เนี่ยมีเมียสาวไม่ต้องทำอะไรได้แต่กินแล้วก็นอนตลอดคืนตลอดวันเอ้าตาไม่ชอบชีวิตอย่างนั้นหรอกนะเป็นตาสะตือพ่อของเขิงแล้วก็อย่างเนี้ยเขาจะโดดใส่เลยถึงตาสะตือหรือใครที่เป็นผู้ชายอ่ะนอกจากพวกอาแจเองก็ทนไม่ไหว
ตามโมคละยืนยันมีเมียสาวนะใครๆก็ชอบถึงกินแล้วนอนก็เหมือนกันแต่กินเลือดกับนมทุกวันไม่มีงานทำไม่มีป่าเที่ยวนานไปข้าเห็นจะขับใจตายนานไปนางสามคนนั้นก็จะเป็นนายข้าและข้าก็เท่ากับเป็นทาสสำหรับมันจะช่วงใช้นั่นแหละเป็นประเพณีแต่ไหนแต่ไรมาของอาแจที่ใครฝ่าฝืนไม่ได้เขื่องพยักหน้าช้าๆแสดงว่าเข้าใจงั้นจะแปลกอะไรตาไม่ต้องการเขาที่จะเข้ามาปลุกปล้ำเอาลำพังกำลังนางสามคนนั่นหรือจะสู้ตาได้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิวะเขื่องข้าเป็นคนใจอ่อนถูกมันปลุกปล้ำใช้กำลังกันเมื่อไรเป็นเสร็จมันเมื่อนั้นน่ะสิก็จบลงไปแล้วครับกับนวนิยายชุดลูกภัยตอนที่22ครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับเอาไว้ติดตามรับฟังลูกภัยในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แตะกระดิ่งไปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานปักหมุดครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ